ตัวนี้เป็นเครื่องขัดกระดาษทรายของไบซันนะครับ180วัตต์มันร้อนเมื่อกี้กันตรงนี้ได้ตรงนั้นละตรงนั้นละได้เนี่ยมันต้องกดเออนวดได้จริงวะโอ้ยโล่งเลยตัวเบาวิวเลยผมสนับสนุนให้เพื่อนๆนะครับทำงานด้วยตัวเองนะครับเป็นการประหยัดงบประมาณนะครับเพื่อนๆทำงานอย่างสนุกนะครับก็ที่สำคัญนะครับต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักนะครับผมสวัสดีครับผมพบกับช่างโจ๊กลำปางนะครับตอนนี้เราอยู่กันในช่องช่างโจ๊กลำปางนะครับเรายังอยู่กันที่หน้างานเดิมนะครับเป็นงานไม้นะครับด้านหลังของเรานี้นะครับเป็นการกั้นห้องนะครับผมตอนนี้เราก็ได้ขึ้นโครงเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็เข้าสู่ขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวไม้ก่อนที่เราจะทำสีนะครับซึ่งก่อนที่เราจะทำการทำสีนะครับเราก็ต้องขัดไม้ให้เรียบนะครับด้วยกระดาษทรายนะครับแล้ววันนี้นะครับผมก็มีเครื่องมือทุ่นแรงอีกหนึ่งอย่างนะครับในการขัดก็คือเครื่องขัดกระดาษทรายตัวนี้นะครับเป็นของไบซัน180วัตต์นะครับรับประกันโดยสยามโกลบอลเฮ้าส์นะครับสำหรับเครื่องรุ่นนี้นะครับก็จะใช้กระดาษทรายเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับรับประกัน6เดือนนะครับผมก็สเปคเครื่องนะครับ180วัตต์ 10,000 รอบต่อนาทีนะครับน้ำหนักนะครับก็อยู่ประมาณ1กิโลกว่าๆนะครับไม่ถึง2กิโลนะครับก็ไม่หนักจนเกินไปนะครับสำหรับตัวสวิตช์นะครับเขาก็จะกดที่ตรงนี้นะครับแล้วก็ตัวล็อกสวิตช์นะครับก็คือกึ๊บแล้วก็กดตัวล็อกสวิตช์ตรงนี้นะครับเครื่องก็จะทำงานตลอดนะครับจับก็กระชับมือนะครับสำหรับใครที่ต้องการออกแรงกดนะครับเขาก็จะมีตัวที่กดให้ด้านหน้าตรงนี้นะครับพร้อมกับปุ่มกันลื่นครับตรงนี้ก็ออกแรงกดเดี๋ยวเรามาทดสอบว่าเขามีพลังการสั่นได้รุนแรงขนาดไหนนะครับด้วยการกดแบบเต็มแรงนะครับก็ถือว่ามีกำลังแรงที่ค่อนข้างดีทีเดียวนะครับสำหรับไบซันตัวนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวคู่มือกันนะครับสำหรับตัวคู่มือนะครับก็ระบุว่ารุ่นนี้นะครับรุ่น R9036 นะครับรับประกันโดยสยามโกลบอลเฮ้าส์นะครับเราก็จะเก็บใบนี้นะครับเขียนที่อยู่ทั้ง2ใบนะครับใบบนและใบล่างนะครับก็ส่งให้พนักงานร้านค้าที่เราซื้อไปนะครับ1ใบแล้วก็เราก็เก็บไว้1ใบนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นจะต้องเก็บใบรับประกันตัวนี้ไว้นะครับเพื่อการเคลมสินค้าการซ่อมสินค้าการรับประกันสินค้าต่างๆนะครับตีตาชัดเจนนะครับสยามโกลบอลเฮ้าส์นะครับเขารับประกันเครื่องมือตัวนี้มานะครับในกล่องนะครับก็จะมีตัวแปรงฐานให้2ตัวนะครับตัวแปรงฐานก็จะเปลี่ยนตรงนี้นะครับซ้ายและขวานะครับใช้ไขควงแบนนะครับบิดออกแล้วก็ทำการเปลี่ยนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราจะทำการตัดกระดาษทรายนะครับแล้วก็ไปทดลองขัดกันดูนะครับผมสำหรับกระดาษทรายนะครับเราซื้อมาเป็นแผ่นแบบนี้นะครับเราก็มาแบ่ง3นะครับผมมันก็จะได้3แผ่นประมาณนี้1 2 3นะครับคือเราก็แบ่งตามแนวยาวอย่างนี้นะครับเนี่ย1 2 3นะครับก็ใช้ได้3แผ่นนะครับดูวิธีการใส่นะครับรุ่นนี้นะครับเขาก็จะมีตัวไว้สำหรับง้างตัวจับกระดาษทรายนะครับให้เพื่อนๆดันออกมานะครับตรงนี้เป็นเหล็กสปริงค่อนข้างแข็งอยู่เหมือนกันนะครับให้เพื่อนๆค่อยๆง้างนะครับอย่าง้างแรงนะครับกลัวจะหักเหมือนกันนะแต่ว่าก็แข็งอยู่นะนี่นะโอเคนะครับวิธีการก็คือเราก็ง้างแล้วก็เอากระดาษทรายนะครับสอดเข้าไป
ันก็จะเป็นฟันล็อกตรงนี้นะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ดึงกลับมาด้านหลังก็เช่นกันนะเดี๋ยวเอาตัวนี้กลับเข้าไปก่อนดันกลับเข้าไปด้านหลังเขาก็จะมีตัวง้างเช่นกันนะครับก็ง้างเอาเข้าไปเอาให้ตึงๆอ่ะโอเคครับผมการใส่ก็ต้องช่วยกัน2คนนะเพราะว่าแข็งอยู่โอเคครับผมได้งานที่ค่อนข้างเรียบเนียนมากๆนะครับแล้วก็ประหยัดเวลานะครับประหยัดเวลานะครับไม่เมื่อยแขนนะครับประหยัดกระดาษทรายแล้วก็ค่อนข้างงานละเอียดนะครับผมซึ่งก็ได้เจ้าตัวนี้นะครับไบซันนะครับเครื่องขัดกระดาษทราย180วัตต์ 10,000 รอบนะครับต่อนาทีนะครับผมช่วยได้นะครับผมประหยัดเวลาได้ประมาณ2ชั่วโมงโอเคนะครับถ้าใครต้องการนะครับเครื่องขัดกระดาษทรายรุ่นนี้ไว้ใช้นะครับก็ไปหาซื้อกันได้ที่สยามโกลบอลเฮาส์ทุกสาขาทั่วประเทศนะครับก็เป็นสินค้าของทางห้างเองนะครับผมซึ่งเขารับประกัน6เดือนนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากเพื่อนๆไว้หวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับไว้พบกันต่อไปในคลิปหน้านะครับกับช่างโจ๊กลำปางนะครับสวัสดีครับผม